เสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN17นาฬิกามาติดตามข่าวกับดิฉันอัชราจ้อยจาดจากสำนักข่าว INN ค่ะชีวิตวิถีใหม่หยุดเชื้อเพื่อชาติราษฎรนำโดยไผ่ดาวดินนะคะแถลงไม่ร่วมสังฆกรรมคณะกรรมการสมานฉันท์ค่ะจี้นายกรัฐมนตรีลาออกแก้รัฐธรรมนูญขณะรอสรุปท่าทีการชุมนุมใหญ่ราษฎรนำโดยไผ่ดาวดินนะคะนัดแถลงการถึงกรณีที่รัฐบาลได้เสนอจัดตั้งคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์ขึ้นโดยให้เหตุผลว่าเป็นไปเพื่อลดความตึงเครียดทางการเมืองในสังคมและหาทางแก้ปัญหาให้กับประเทศทางกลุ่มเห็นว่าการตั้งคณะกรรมการปรองดองสมานฉันท์ไม่อาจนำมาซึ่งหนทางแก้ไขปัญหาใดๆที่กล่าวอ้างได้เพราะแท้จริงแล้วการดำรงตำแหน่งนายกรัฐมนตรีของพลเอกประยุทธ์จันทร์โอชาเป็นอุปสรรคใหญ่ที่สุดที่ขัดขวางการแก้ไขปัญหาบ้านเมืองเศรษฐกิจและสังคมนอกจากนี้ยังปราศจากความชอบธรรมโดยสิ้นเชิงเนื่องจากพลเอกประยุทธ์ได้เข้าสู่อำนาจโดยมิชอบตั้งแต่แรกนับได้ว่าการจัดตั้งคณะกรรมการชุดนี้เป็นเพียงการแสดงละครทางการเมืองของฝ่ายรัฐบาลเพื่อซื้อเวลาให้พลเอกประยุทธ์เท่านั้นค่ะจึงขอประกาศจุดยืนนะคะว่าจะไม่ยอมรับและไม่สังฆกรรมกับคณะกรรมการที่ฝ่ายรัฐบาลจัดตั้งขึ้นพร้อมยืนยันว่าการแก้ไขปัญหาทั้งปวงของประเทศชาติจะเริ่มต้นไม่ได้เลยหากพลเอกประยุทธ์ยังไม่ได้ลาออกจากตำแหน่งโดยขอย้ำ3ข้อเรียกร้องอย่างไรก็ตามนะคะจะนัดชุมนุมใหญ่เมื่อใดต้องติดตามกันอีกครั้งแต่ยืนยันค่ะว่ามีแน่นอนค่ะวิษณุมองนะคะมีโอกาสสูงที่จะต้องทำประชามติขอความเห็นว่าควรแก้ไขรัฐธรรมนูญหรือไม่ค่ะนายวิษณุเครืองามรองนายกรัฐมนตรีนะคะกล่าวถึงร่างพรบว่าด้วยการออกเสียงประชามติร่างแก้ไขรัฐธรรมนูญค่ะว่านายกรัฐมนตรีนะคะได้ลงนามเรียบร้อยแล้วและได้ส่งร่างดังกล่าวไปยังสภาแต่ยังไม่ทราบว่าจะนำมาพิจารณาเมื่อใดเนื่องจากอยู่ในอำนาจของประธานรัฐสภาโดยจะต้องมีการประชุมหารือร่วมทั้ง2สภาแต่กฎหมายดังกล่าวสามารถพิจารณาร่วมกับการพิจารณาแก้ไขร่างรัฐธรรมนูญได้ค่ะโดยในเบื้องต้นนะคะจะมีคำถามเดียวคือเห็นด้วยหรือไม่กับการแก้ไขรัฐธรรมนูญส่วนอาจจะมีคำถามพวกนั้นต้องดำเนินการตามรัฐธรรมนูญมาตรา166ที่แม้จะให้อำนาจคณะรัฐมนตรีเป็นผู้เสนอคำถามแต่ตนเห็นค่ะว่าไม่น่าจะเหมาะสมจึงควรมีคณะกรรมการที่เป็นคนกลางทำหน้าที่เสนอคำถามจะเหมาะสมกว่าค่ะซึ่งอาจจะเป็นคณะกรรมการสมานฉันท์ที่นายชวนหลีกภัยประธานสภาผู้แทนราษฎรเป็นผู้เสนอตั้งขึ้นเนื่องจากคณะกรรมการชุดดังกล่าวนะคะมีผู้ที่มีความน่าเชื่อถือโดยตนไม่ทราบว่าคณะกรรมการชุดดังกล่าวจะมีตัวแทนกลุ่มผู้ชุมนุมเข้าร่วมหรือไม่รวมถึงตัวแทนจากฝั่งรัฐบาลเนื่องจากขณะนี้ยังไม่มีการติดต่อทาบทามมาแต่อย่างใดค่ะส่วนหากที่ประชุมคณะกรรมการสมานฉันท์มีมติอย่างใดอย่างหนึ่งออกมาก็จะต้องพิจารณาดูว่ารัฐบาลสามารถปฏิบัติได้มากน้อยเพียงใดกังวลข้อเป็นห่วงหรือว่าข้อเสนอแนะเพราะบางเรื่องรัฐบาลสามารถนำไปปฏิบัติเพียงบางข้อได้ค่ะพร้อมกันนี้นะคะนายวิษณุกล่าวว่ามีโอกาสเป็นไปได้สูงที่การทำประชามติขอความเห็นแก้หรือไม่แก้รัฐธรรมนูญจะไม่สามารถดำเนินการได้ทันกับการจัดการเลือกตั้งนายกอบจค่ะเนื่องจากเหลือเวลาไม่มากนะคะเพียง50วันซึ่งหากจะมีการลงความเห็นในการแก้ไขรัฐธรรมนูญจะต้องมีกรอบระยะเวลาให้ประชาชนได้ศึกษาข้อมูลรวมถึงเวทีสาธารณะซึ่งต้องใช้เวลาเพื่อไม่ให้เกิดปัญหาซ้ำรอยกับการทำประชามติรัฐธรรมนูญปี2560ทั้งมีการหยิบยกมาว่าไม่มีเวลาในการศึกษารัฐธรรมนูญค่ะกกร.นะคะจับตาการเลือกตั้งสหรัฐชี้หากไบเดนชนะนะคะจะเป็นบวกกับการค้ามากกว่าทรัมป์ค่ะนายกลินสารสินประธานกรรมการหอการค้าไทยและสภาหอการค้าแห่งประเทศไทยในฐานะประธานในการประชุมคณะกรรมการร่วมภาคเอกชน3สถาบันหรือว่ากกร.กล่าวนะคะว่าเอกชนจับตาการเลือกตั้งประธานาธิบดีสหรัฐอย่างใกล้ชิดเนื่องจากนโยบายของผู้สมัครประธานาธิบดีจากทั้ง2พรรคการเมืองมีผลต่อการค้าของโลกเป็นอย่างมากค่ะโดยหากนายโจไบเดนจากพรรคเดโมแครตชนะการเลือกตั้งและสามารถครองเสียงข้างมากในสภาผู้แทนราษฎรและวุฒิสภาจะส่งผลทำให้นโยบายการค้าระหว่างประเทศของสหรัฐกับคู่ค้ามีแนวโน้มกลับมาผ่อนคลายมากขึ้นและคาดการได้ว่าสหรัฐจะกลับเข้าสู่ CPTPP รวมถึงนโยบายด้านสิ่งแวดล้อมจะมีความเข้มข้นขึ้นประเทศไทยนะคะจะต้องแสดงจุดยืนให้มีความชัดเจนถึงการร่วมเจรจา CPTPP เพราะจะเป็นเงื่อนไขของการค้าในอนาคตในขณะที่สงครามการค้าระหว่างสหรัฐกับจีนจะยังคงมีอยู่แต่รูปแบบของการตอบโต้อาจมีการเปลี่ยนแปลงไปซึ่งมีผลต่อการกำหนดนโยบายการค้าของหลายประเทศอย่างแน่นอนค่ะนอกจากนี้นะคะกก
ครเห็นว่าการเจรจาการค้าเสรีหรือว่า FTA กับประเทศไทยในกรอบต่างๆจะต้องมีความชัดเจนและทำให้เกิดความคืบหน้าโดยกครจะเสนอให้รัฐบาลจัดตั้งคณะทำงานร่วมกันระหว่างภาครัฐที่มีกระทรวงต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกครเพื่อให้มีการเตรียมตัวครอบคลุมในทุกภาคส่วนโดยอยากให้มีการจัดตั้งโดยเร็วค่ะเพื่อไม่ให้ไทยเสียโอกาสในเวทีการค้าโลกจบการเสนอข่าว 17:05 ค่ะเสนอข่าวโดยสำนักข่าว INN